ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยไทยเมาส์ทูเมาส์หญิงลีชีวิตดีดีตีตัวลัดฟ้าพบปะแฟนเพลงต่างแดนอินเนอร์มาเต็มเลยอ่ะมีของห่อลงห่อลินนะฮะไทยไทยมาทูเมาส์ช่วงนี้นะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงกันเราเมาส์ข่าวกันก่อนนะฮะเรื่องราวของนักร้องลูกทุ่งสาวหมอลำซิ่งโตเตอร์สันไปหมดนะคะหญิงลีสีชุมพลซิ่งจริงซิ่งมาก120นะบิดไตนะก็สู้ด้วยใจอดทนจนหายป่วยนะฮะตอนนี้กลับมาสวยเชฟปะคุณชอบไหมครับไหมครับผู้ชายอีกแล้วนะครับพี่ชาพรนะคะครับผมฟิตแอนด์เฟิร์มด้วยนะครับแล้วก็พร้อมรุยงานเหมือนเดิมนะครับตอนนี้หญิงลีเจ้าของเพลงฮิตนะครับอย่างเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรอย่างนี้หญิงลันลาอย่างนี้นะแทงข้างหลังอย่างนี้แล้วก็ล่าสุดโอเคนะคะนะคะเจอกันแป๊บนึงโอ้ยคิดถึงจังเลยไม่ใช่ใช่ไหมใช่เขาเอามาแบบมาเป็นหมอลำเป็นหมอลำโอ้ยคิดถึงคิดถึงอยากจะเจอให้ถึงจ้าไอโอ้ยหมดหลายนะโอ้ดีก็สิทธิ์มาละนะเขาบอกว่าตอนนี้ค่ะก็จัดหนักจัดเต็มนะคะก็จัดโชว์ชุดใหญ่เลยไปออกทัวร์ต่างประเทศนะคะให้พ่อแม่พี่น้องแฟนเพลงในต่างแดนเนี่ยได้หายคิดถึงกันเสร็จทีครับช่วงเดือนเมษายนแล้วก็พฤษภาคมก็นะคะหญิงลีก็ได้บินไปลัดฟ้านะคะสู่ทวีปยุโรปนะครับเพิ่งเสร็จความม้วนไปนี่เองนะคะที่เมืองฮันโนเวอร์ประเทศเยอรมนีค่ะไม่ใช่เยอรมนีค่ะเยอรมันเฉยๆเยอรมันเฉยๆเมื่อวันที่20เมษายนนะคะแล้วก็เมืองเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์นะคะโอ้โหแกทำไมแฟนคลับมันขนาดนั้นน่ะโอ้โหก็ดูเพลงเขาแต่ละเพลงเลยนะใช่ป่ะคือเรียกว่ากระแสตอบรับจากแฟนเพลงนะคะนี่ที่ฟินแลนด์นะคุณนะโอ้ไปกันเยอะมากนะพี่หญิงลีก็เรียกว่าไปถึงที่นะแฟนคลับคนไทยเขาก็คิดถึงกันเนาะเพลงไทยนะคุณเนาะคนไทยคงคิดถึงบ้านนะเนาะฟังเพลงแล้วแบบอุ้ยคิดถึงจังเลยอ่ะโอ้ยนี่ไม่คิดว่าอยู่ต่างประเทศเลยนะคิดว่าอยู่เมืองไทยนะเนี่ยนะโอ้โหจัดเต็มจริงๆนะคะเออซิงจริงอันนี้แดนเซอร์แบบชุดเล็กๆนะเดี๋ยวเขามีเปลี่ยนกันอีกหลายชุดนะคุณนะแต่ละเพลงนะโอ้ไปจัดเต็มมากเลยใช่นะฮะนี่แล้วก็คิวต่อไปวันที่27เมษายนเนี่ยเธอก็จะไปที่เมืองออสโลประเทศนอร์เวย์เองนะคะแล้วก็ยังเดินทางกันต่อเนื่องนะ28เมษายนนี่นะคะไปที่เมืองอัลชุนประเทศนอร์เวย์นะคะแล้วก็5พฤษภาคมเนี่ยไปต่อกันที่เมืองมาลโมนะคะสวีเดนนั่นเองนะพี่หญิงลีเนี่ยเสียงดีเพลงมันนะฮะถึงแม้ว่าจะเพลงที่เอื้ออำนวยต่อการเต้นกระเด้งกระเด้าอะไรก็แล้วแต่พี่หญิงทำได้แบบไม่โป้เลยเธอใช่ไหมแล้วก็เต้นได้สวยด้วยจริงๆก็คือดูไม่โป้นะไม่จำเป็นต้องแบบไม่ต้องใส่เลกกิ้งใช่ไหมฉีกขึ้นไปขนาดนี้ใส่เลกกิ้งวะไม่เป็นเลยอ่ะไม่จำเป็นต้องฉีกแบบ180องศาแล้วแบบเต้นแบบเด้ง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 นานๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่หญิงแบบทำออกมาได้แบบแต่เพลงนางมันนะดีเพลงนางมันอ่ะไม่จำเป็นต้องฉีกขาไม่ต้องโป้เลยอ่ะนะเขาบอกว่าส่วนแฟนเพลงคนไทยไม่ต้องน้อยใจนะจ๊ะเพราะว่าพี่หญิงลีเขาบอกว่าเขาจะอัพคลิปเนี่ยลง Facebook บ่อยๆให้แฟนๆเนี่ยได้หายคิดถึงกันนะคะแล้วก็กลับเมืองไทยเนี่ยก็เดินสายในเมืองไทยต่อแน่นอนค่ะนะฮะอันนี้คือภาพบรรยากาศนะฮะที่ฟินแลนด์นะครับเมื่อ21เมษายนที่ผ่านมานี่เองนะครับโอ้โหอยากไปอยู่ตรงนั้นจังเลยอ่ะเนาะแล้วหลังแล้วน่ะก็แบบว่าเต้นเบาๆแต่ดูแบบแต่ดูหนักหน่วงอธิบายไม่ถูกเหมือนกันเนาะดูมันน่ะดูพูดแต่แล้วก็ร้องสดโอ้โหเพราะมากนะไม่เหนื่อยเลยเหรอใช่แกไม่เหนื่อยเหรอแกก็ร้องไปเต้นไปขนาดนั้นนะเงินมางานเดินไงโอเคนะว่าไทยขอบคุณภาพข่าวกันด้วยนะคะจาก M ไทยแล้วก็ภาพประกอบจาก Instagram ของพี่หญิงลีกันด้วยสำหรับช่วงนี้ของเราขอบคุณกันหน่อยนะคะกับไทยไทยเมาส์ทูเมาส์ขอบคุณค่ะไทยไทยเมาส์ทูเมาส์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจเฟรนชิพครับเราสองคนนะฮะอยากจะให้ผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยไทยครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTube ไทยไทย Channel แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทยไทย Channel ด้วยนะคะไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง